คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการสร้างเกมนะครับ Multiple Choice จากเทมเพลตของPowerpoint อันนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าแรกนะครับหน้าแรกนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับก็คือให้เราแตะบริเวณพื้นหลังนะครับแล้วก็เราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คำว่าจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า insert นะครับแล้วก็หาภาพของเรานะครับจากไฟล์นะครับแล้วก็เลือกพื้นหลังนะครับที่เราต้องการนะครับสมมติเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าแทรกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่านำไปใช้กับทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้พื้นหลังของเราเนี่ยเหมือนกันหมดทั้งสไลด์นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้เหมือนกันก็ทำแบบนี้นะครับทีละสไลด์ไปนะครับก็กดนำไปใช้ทั้งหมดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสไลด์ของเราก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับทั้งทุกหน้าเลยนะครับต่อไปนะครับหน้าที่2นะครับหน้าตัวนี้จะเป็นตัวเทมเพลตนะครับคุณครูสามารถที่จะ copy ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปสร้างคำถามนะครับต่างๆได้นะครับข้างบนสุดตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับคำถามได้นะครับตรงนี้ก็เราก็ป้อนคำถามของเราได้เลยนะครับเช่นถามว่าข้อใดนะครับคือสัตว์ข้อใดคือสัตว์ปีกนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เขียนคำตอบเลยนะครับข้อหนึ่งเป็นม้าข้อสองลิงข้อสามเหยี่ยวนะครับเมื่อเราใส่คำตอบลงไปแล้วนะครับตัวฟอนต์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับก็วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็กดที่ข้อความของเราแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับการเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยก็ไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเราวาง choice ในลักษณะนี้นะครับคำตอบที่ถูกก็คือจะอยู่ข้างหลังสุดนะครับข้อที่3นะครับทีนี้วิธีการนะครับเราจะทำให้เฉลยข้อที่3เนี่ยถูกนะครับเฉลยว่าถูกเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องเลื่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมได้ใส่โค้ดลงไปแล้วนะครับเราก็เลื่อนสลับที่กันนะครับเลื่อนอันที่ถูกนะครับการเลื่อนเนี่ยต้องเลื่อนทั้ง2ปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มซ้อนกันอยู่นะครับก็คือปุ่มที่อยู่ข้างล่างก็คือปุ่มที่แสดงออกมานะครับแสดงให้เห็นตอนทำสไลด์โชว์นะครับส่วนปุ่มที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะปรากฏเมื่อกดปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็เลื่อนทั้ง2อย่างนะครับส่วนปุ่มผิดนะครับเราก็เลื่อนมาฝั่งนี้นะครับเลื่อนมาไว้ที่ลิงก์นะครับอันนี้เราก็แก้เป็นตัวเลือก B นะครับแล้วก็ข้างหลังก็แก้เป็นตัวเลือก C นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางแล้วก็เอาคำตอบนะครับที่เป็นตัวเฉลยเนี่ยมาวางทับปุ่มนะครับทับให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ปุ่มถูกก็มาวางทับให้สนิทเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเพราะว่ามันคือ A นะครับมันคือลำดับแรกถูกแล้วนะครับ
A B C นะครับเราจะเปลี่ยนตัวเลือกเป็น1 2 3ก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็กดแล้วก็แก้ได้เลยนะครับเลื่อนเครื่องหมายกากบาทออกแล้วก็แก้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาเล่นดูนะครับเล่นก็กูกดเล่นนะครับข้อใดคือสัตว์ปีกนะครับกดม้าใช่ไหมไม่ใช่นะครับลิงไม่ใช่นะครับหรือว่าเหยี่ยวข้อสี่เหยี่ยวถูกต้องนะครับนี่มันก็จะปรากฏเฉลยออกมานะครับเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็ผิดแล้วก็พร้อมกับเสียงนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ได้ทำการทำฟังก์ชันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอจะทำข้ออื่นๆนะครับก็แค่ copy นะครับ copy ก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ทำซ้ำนะครับทำซ้ำสไลด์นะครับแล้วก็แก้เป็นข้อที่2ต่อนะครับส่วนรูปแบบอื่นๆก็สามารถที่จะเพิ่มได้ได้เลยนะครับเช่นในส่วนของฟอนต์กรอบไม่อยากจะมีหรือเราอยากจะเพิ่มรูปภาพเราก็ปรับเลื่อนลงมาได้เลยนะครับเลื่อนเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับเลื่อนลงมาใส่อันนี้พวกอะไรเราก็เลื่อนตามความชอบของเราได้เลยนะครับส่วนการเฉลยเนี่ยเราอยากจะให้ข้อถูกอยู่ที่ข้อไหนเราก็ทำการสลับเครื่องหมายเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างของผมนะครับเนี่ยก็เป็นการใส่รูปภาพข้างหลังรูปภาพประกอบนะครับในการของ choice นะครับของตัวเลือกนะครับลองเล่นดูนะครับI would like to eat I would like to drink นะครับฉันอยากจะดื่มดื่มอะไรดื่มพิซซ่าไม่ใช่นะครับดื่มไม่ได้พิซซ่า coffee ถูกต้องนะครับ coffee noodle ไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ